ด้านทีมแบดมินตันไทยครับก็หวังลุ้นเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียครับนายธนัทอัศวนภากาศรองเลขาธิการสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยเปิดเผยในงานแถลงมิตเดอะเพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับว่าตอนนี้ทีมแบดมินตันไทยพร้อมเต็มที่ครับซึ่งตามโปรแกรมหลังจบรายการชิงแชมป์โลกปลายเดือนนี้นะครับก็จะเรียกนักกีฬาทุกคนเข้าร่วมฝึกซ้อมเก็บตัวพร้อมกันโดยการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เหมือนกับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเพราะนักกีฬาฝีมือดีอยู่ในเอเชียทั้งหมดครับดังนั้นความหวังก็จะทำให้ดีที่สุดเพราะไม่อยากไปกดดันนักกีฬาแต่ถ้าจะให้ได้ลุ้นเหรียญทองก็มองไปที่ประเภททีมหญิงครับที่เราเคยคว้าเหรียญเงินมาแล้วในปี2010ครับซึ่งในการแข่งแบ่งสายเนี่ยก็เป็นที่แน่นอนนะครับจาก World Ranking เนี่ยทีมหญิงจะอยู่อันดับ4ของโลกเราก็จะเป็นมือวางอันดับ4นะครับโดยที่มีญี่ปุ่น1จีน2เกาหลีใต้3และไทย4นะครับแล้วพอพ้นรอบแรกแล้วเนี่ยเข้ารอบแรกแล้วรอบ2ก็จะเป็นการจับฉลากแบ่งสายอีกครั้งหนึ่งต้องซื้อตรงนั้นว่าเราจะดูว่าเราจะไปเจอกับใครตรงนั้นอีกทีหนึ่งสำหรับกีฬาเช่นเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่18สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้ครับก็ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพลูกขนไก่ไทยด้วยนะครับ